สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูบทสนทนานะคะที่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการทักทายนะคะแต่ว่าเป็นการทักทายแบบเป็นทางการแบบสุภาพนะคะก็อันนี้นะคะคำว่า formal นะคะแปลว่าเป็นทางการถ้าเราจะพูดถึงคำตรงข้ามของเขานะคะใช้คำว่า informal คำว่า in คำนี้นะคะเป็น prefix นะคะแปลว่าไม่นะคะไม่เป็นทางการก็จะคล้ายๆกับคำว่า casual นะคะก็คือเป็นกันเองส่วนคำว่า greetings คำนี้นะคะแปลว่าการทักทายพอมารวมกัน formal greetings ก็คือการทักทายแบบเป็นทางการนะคะก็จะเห็นว่าตัวละครของเราจะมี James นะคะแล้วก็ Professor Austin Professor แปลว่าอาจารย์ศาสตราจารย์นะคะในมหาวิทยาลัยแล้วก็ Emma เป็นเพื่อนของ James อีกทีนะคะมาดูกันว่าเขาคุยกันอะไรบ้างนะคะ Good morning ก็คืออรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ค่ะคำว่า morning นะคะแปลว่าตอนเช้าGood ก็คือดีใช่ไหมคะก็คืออรุณสวัสดิ์นั่นเองนะคะ Professor Austin ก็คือเป็นชื่อของอาจารย์ใช่ไหมคะอาจารย์ Austin นะคะถ้าเป็นครูในโรงเรียนจะใช้คำว่า teacher นะคะแปลว่าครูในโรงเรียนต่อมาค่ะ How are you doing ก็คือคุณเป็นยังไงบ้างนะคะสบายดีไหมเหมือนคำว่า How are you ซึ่งคนไทยอาจจะคุ้นกว่านะคะหรือบางคนจะเคยได้ยินคำว่า How do you do How are you How do you do พวกนี้นะคะแปลว่าคุณสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างนะคะต่อมาแล้วก็อาจารย์ตอบว่ายังไง Good morning James นะคะก็คืออรุณสวัสดิ์ James นะคะถ้าเราคุยกับเพื่อนจะเคยได้ยินเขาพูดกันว่า morning เฉยๆนะคะ morning ก็คือตอนเช้าอย่างเดียวก็หมายถึงอรุณสวัสดิ์นั่นเองนะคะ I am doing well ก็คือโอเคทุกอย่างโอเคนะฉันสบายดีอยู่คำว่า well คำนี้นะคะก็แปลว่าดีเหมือนกันงั้นเราจะรู้สึกเอ๊ครูคะถ้าอย่างนั้นคำว่า good กับ well ต่างกันยังไงใช่ไหมคะมาดูกันนะคะคำว่า good ในที่นี้เป็น adjective หรือว่าคำคุณศัพท์ส่วนคำว่า well นะคะเป็น adverb นะคะหรือว่าคำวิเศษซึ่งหน้าที่ของ adjective เนี่ยหรือว่าคำคุณศัพท์เขาจะขยายคำนามนะคะส่วน adverb จะขยาย verb จำไว้ว่า adjective ขยาย noun adverb ขยาย verb มาดูตัวอย่างกันนะคะเราจะบอกว่านักเรียนที่ดีก็คือ a good student โอเคนะคะ a good studentstudent แปลว่านักเรียน good มาขยายก็คือนักเรียนที่ดี a good movie นะคะหนังที่ดีแบบนี้นะคะใช้ good ส่วนคำว่า well นะคะเป็นคำวิเศษเขาจะมาขยายคำกริยานะคะเช่น well dressed นะคะแปลว่าแต่งตัวดีนะคะหรือบางคนจะเคยได้ยินคำว่า well done นะคะก็คือทำได้ดีมากเยี่ยมมากเป็นคำชมนะคะเยี่ยมมากต่อมาค่ะ and you แล้วคุณล่ะJames บอกว่า I'm great ก็คือดีมากนะคะความหมายเหมือน very good นั่นเองนะคะก็คือดีเยี่ยมเลยดีมากครับขอบคุณครับ thank you This is my friend Emma อันนี้คือเพื่อนของผมครับชื่อ Emma นะคะ Emma เป็นชื่อเพื่อนของ James She is thinking about applying to this college มาดูกันนะคะจะเห็นว่าในที่นี้เนี่ยมี verb ing 2ตัวแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะคะลองมาดูกันโอเคเรามาดูข้างล่างมีที่เขียนโอเคนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราเห็น verb ing ซึ่งปกติคนไทยจะแปลว่ากำลังอย่านึกว่ามันจะแปลว่ากำลังอะไรสักอย่างเสมอไปนะคะถ้าจะแปลว่ากำลังได้เนี่ยนั่นนี้คราวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า present continuous นะคะ present continuous tense ซึ่งปกติเขาจะแปลว่ากำลังเนี่ยหรือจะเรียกย่อๆว่า present con ก็ได้นะคะจะต้องมี verb to be นะคะได้แก่อะไรบ้าง is am are นะคะพวกนี้บวก verb ing ถึงจะแปลว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะเช่น she is ทำอะไรดีดูหนัง she is watching a movie she's watching a movie ก็คือเธอกำลังดูหนังอยู่นะคะ he is reading a book เขากำลังอ่านหนังสือนะคะ I am cooking ฉันกำลังทำกับข้าว they areswimming พวกเขาโอเค swimming กำลังว่ายน้ำนะคะ swimming ว่ายน้ำแล้วก็จะสังเกตว่าตัวนี้จะเบิ้ลตัวเองอีกตัวหนึ่งนะคะปกติ to swim จะแปลว่าการว่ายน้ำไอ้ว่ายน้ำตรงนี้จะมีตัวเองตัวเดียวนะคะต่อมาค่ะเรามาดูภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีเราเห็น verb ing มันจะแปลว่าการหรือความในภาษาไทยด้วยก็ได้นะคะหมายถึงการทำคำกริยาให้กลายเป็นคำนามด้วยการเติม ing แบบนี้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า gerund
นะคะ Jern เช่นการดู to watch แปลว่าดูการดูอะไรสักอย่างก็คือ watching แปลว่าการนะคะต่อมานะคะ to read แปลว่าอ่านเป็นคำกริยานะคะ reading ก็คือการอ่าน to cook หมายถึงการหมายถึงการทำอาหารที่เป็นคำกริยานะคะ cooking ก็คือการทำอาหารเป็นคำนามตรงนี้เป็นคำนามนะคะแล้วก็ to swim เนาะว่ายน้ำบอกไปแล้วใช้เป็น swimming นะคะก็คือการว่ายน้ำนะคะทำไมถึงต้องเปลี่ยนให้คำกริยากลายเป็นคำนามเพราะบางทีเนี่ยมันจะใช้เป็นกรรมหรือเป็นประธานของประโยคใช่ไหมคะเช่นเราจะบอกว่าการว่ายน้ำดีต่อร่างกายใช่ไหมคะ swimming is good for health เราต้องทำให้คำกริยากลายเป็นคำนามก่อนมันถึงจะกลายเป็นประธานหรือว่า subject ของประโยคได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้เนาะมาดูกันขึ้นไปโอเคค่ะ she's thinking คำนี้นะคะแปลว่าคิดนะคะมาจาก to think แปลว่าคิดเราเห็น verb ing is thinking แปลว่ากำลังคิด about เกี่ยวกับอะไรคะ applying to this college ก็คือการสมัครนะคะเพราะมีคำกริยาอยู่แล้วตรงนี้จะไม่สามารถกลายเป็นคำกริยาอีกตัวได้นะ1ประโยคมี1คำกริยา is thinking กำลังคิดเกี่ยวกับการสมัครนะคะ apply to this college คำว่า college ปกติจะแปลว่าวิทยาลัยแต่ในอเมริกาเนี่ยคำว่าวิทยาลัย college ใช้แปลว่า university นะคะหรือมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะต่อมาค่ะ she has a few questions คำว่า few แปลว่า2หรือ3นะคะเพราะฉะนั้นคำว่า questions คำถามก็เลยต้องเติม s ถ้าเราบอกว่า1คำถามก็คือ one question a question ก็ได้นะคะ1ถ้าเราจะบอกว่า2นะคะก็คือ a couple of questions อันนี้คือ2นะคะอย่าลืมต้องเติม s ด้วยเพราะว่ามากกว่า1ขึ้นไปนะคะต่อมา a few questions ก็คือ2หรือ3 many questions ก็คือหลายอันนะคะต่อมาค่ะ would you mind telling us about the process please would you mind คำนี้นะคะแปลว่าคุณจะรังเกียจไหมถ้าอะไรสักอย่างหนึ่งจำไว้เลยนะคะหลังคำว่า mind เนี่ยมันจะใช้เป็นรูป verb ing gerund แบบนี้นะคะ Would you mind telling us about the process please ก็คือคุณจะรังเกียจไหมถ้าจะบอกฉันบอกพวกเรา us นะคะบอกพวกเราเป็นรูปกรรมของคำว่า we นะคะบอกพวกเราเกี่ยวกับใหม่แล้วนะคะเกี่ยวกับข้างหลังจะต้องเป็นคำนามซึ่ง process เป็นคำนามอยู่แล้วนะคะขั้นตอนอะไรเอ่ยก็คือขั้นตอนการสมัครมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะคำว่า please ก็คือได้โปรดนะคะหรือว่าเพิ่มความสุภาพก็ได้มาดูการตัวอย่างนะคะตัวอย่างใช้เป็นต่อยอโอเครู้กันนะคะตัวอย่างเช่นคุณจะรังเกียจไหมถ้าจะช่วยฉันนะคะ Would you mind helping us คุณจะรังเกียจไหมถ้าจะช่วยพวกเรานะคะ helping มาจาก verb to helpแปลว่าช่วยนะคะต่อมาอาจารย์บอกไว้ยังไงคะ Hello Emma สวัสดี Emma It's a pleasure to meet you Pleasure นะคะแปลว่ายินดีพึงพอใจประมาณนั้นเนาะดีใจเหมือน I'm glad แบบนี้นะคะเหมือนคำว่า glad ดีใจประมาณนี้แล้วก็อันนี้ต้องจำนะคะอ่านผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะคำว่า pressure คำนี้นะคะไม่เหมือนกันคำนี้คือแรงกดดันความกดดันประมาณนี้นะคะซึ่งคำนี้แปลว่าดีใจพอใจIt's a pleasure to meet you. ดีใจที่ได้เจอคุณนะคะ Meet แปลว่าเจอโอเคนะคะ I'm more than happy to speak with you. More than happy ก็คือยิ่งกว่ามีความสุขอีก More แปลว่ามากกว่าใช่ไหมคะมากกว่า happy ก็คือมีความสุขมากกว่ามีความสุขอีกก็คือดีใจมากประมาณนั้นนะคะโอเคอาจารย์จะเยอะนิดนึงโอเค Speak with ตรงนี้นะคะ Speak with แปลว่าคุยกับความหมายเหมือน talk to นะคะแต่ talk to จะเป็น British English นิดนึงนะคะเป็นอังกฤษแบบอังกฤษนะคะ speak with บางคนจะเห็นมีบ้างนะคะในแบบ text อเมริกาจะเป็น talk with นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะได้ยินคำว่า talk to กับ speak with มากกว่ากับคุณนะคะ please stop by my office next week คำว่า stop by คำนี้แปลว่าแวะนะคะซึ่ง stop ปกติเนี่ยจะแปลว่าหยุดใช่ไหมคะแต่คำนี้ stop by ก็คือมาแวะที่ officeห้องทำงานสำนักงานของฉันนะอาทิตย์หน้า next ก็คือหน้า week
คืออาทิตย์สัปดาห์ next week อาทิตย์หน้าตรงข้ามกับ next ก็คือ last นะคะแปลว่าที่แล้ว last week อาทิตย์ที่แล้ว Emma บอกว่าอะไร It's a pleasure to meet you professor เหมือนกันเลยนะคะพูดเหมือนกันก็คือยินดีที่ได้เจอเช่นกันค่ะ professor ไม่มีคำว่าเช่นกันเนาะเติมให้thank you so much for helping usคำว่า for คำนี้นะคะเป็น preposition หรือว่าภาษาไทยใช้คำว่าบุพบทนะคะจำไว้ว่าบุพบทเนี่ยจะต้องตามด้วยคำนามเสมอนะคะเพราะฉะนั้นไม่สามารถใช้คำว่า thank you so much for help ได้นะคะต้องเป็น helping นะคะเติม ing ด้วยนะคะแล้วก็ don't mention it มาดูกัน don't mention it จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยจะอาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่เพราะจริงๆอันนี้อาจารย์ใช่ไหมคะคุยกับนักเรียนเขาใช้ได้ปกติถ้าจะให้สุภาพกว่านี้เป็นทางการกว่านี้เราจะคุ้นกว่าคือคำว่า you're welcome ก็คือด้วยความยินดีค่ะ don't mention it ก็คือไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือไม่เป็นไรนั่นเองนะคะไม่เป็นไรคำว่า don't มาจากอ่ะมีคำว่า don't มาจาก do not นะคะแปลว่าอย่า mentionคำนี้แปลว่าพูดถึงกล่าวถึงนะคะเป็นคำกริยา don't mention it ก็คือไม่ต้องพูดถึงเลย it ก็คือมันก็เรื่องที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะคะไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือไม่เป็นไรนั่นเองนะคะจะแบบเหมือนกับครูคุยกับนักเรียนเนาะเขาก็ไม่ต้องแบบสุภาพเป็นทางการมาก hopefully แปลว่าหวังว่าคำว่า hope เป็นคำกริยาแปลว่าหวังคำว่า hope เป็นคำนามก็ได้นะคะแปลว่าความหวังhopefully หวังว่านะคะจะเปลี่ยนเป็น I hope that ก็คือหวังว่าอะไรสักอย่าง I hope that I will be able to answer your questions answer แปลว่าตอบ questions ก็คือคำถามใช่ไหมคะ be able to คำนี้นะคะ be มาจาก verb to be is am are บวก able to แปลว่า can สามารถ I will be able to answer your questions จะเปลี่ยน be able to เป็น can ก็ได้ก็คือฉันหวังว่าฉันจะสามารถตอบคำถามของคุณได้มาอ่านด้วยกันอีกสักรอบนะคะทั้งหมดเลยนะคะประโยคแรกนะคะ Good morning Professor Austin How are you doing ก็คือสวัสดีอรุณสวัสดิ์อาจารย์ออสตินเป็นยังไงบ้าง Good morning James I am doing well and you อรุณสวัสดิ์เจมส์ฉันก็สบายดีแล้วคุณล่ะ I'm great thank youThis is my friend Emma. She is thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? ก็ขอบฉันก็ดีผมก็ดีครับขอบคุณอันนี้เพื่อนของผมชื่อเอมม่านางเนี่ยกำลังคิดเรื่องการสมัครที่มหาลัยของเราอยู่นะครับ She has a few questions. เขามีคำถามสองสามคำถามอาจารย์จะรังเกียจไหมครับถ้าจะตอบคำถามจะบอกพวกเราเกี่ยวกับขั้นตอนนะคะขั้นตอนการสมัครมหาวิทยาลัย Hello Emma, it's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. สวัสดี Emma แล้วก็ยินดีที่ได้เจอดีใจที่ได้เจอผมมีความสุขมากเลยที่ได้คุยกับคุณแล้วก็มาแวะที่ออฟฟิศของผมอาทิตย์หน้านะ Emma บอกว่าอะไร It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us.ยินดีที่ได้เจอเช่นกันค่ะศาสตราจารย์แล้วก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยพวกเราขอบคุณมาก so much very much ก็คือมากๆที่ช่วยพวกเรา Professor Austin บอกว่า don't mention it hopefully I will be able to answer your questions ไม่เป็นไรหวังว่านะคะหวังว่าผมจะสามารถตอบคำถามของคุณได้นะคะมีหลายคำถามด้วยนะคะโอเคก็เท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย